าสนาเหมือนกับน้ำทุสาสำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อมด้วยความโกรธแก่จุดตายอยู่ภายในตัวจะว่าเป็นใจที่สกปรกจึงต้องชำระล้างด้วยน้ำคือศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาจึงแก้ไขก็ถือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยเพื่อให้สะอาดผ้าที่มันสะอาดก็ไม่น่านุ่งห่มอะไรอะไรก็ตามที่มันสะอาดก็ไม่น่าดูถ้วยชามเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมากับจิตที่เมื่อถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามชำระสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการชำระได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์หรือย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความโกรธแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองหากเราจะสามารถเก็บกวาดเอาภพชาติของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติหรือดูซากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่กี่กับนับในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันนกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งภพชาติทั้งเราที่นำมากองไว้นั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยแผ่นดินไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีที่กองก็เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทำไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็นซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองเคล้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงสลบสลายเป็นนู่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ากองพวกกองชาติของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดง
ตัวในภพในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนำมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่ภพชาติยังไงหากมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ไม่สู่ทลายนักไอ้ภพชาติอื่นๆนึงสิที่มันน่ากลัวเหลือเกินน่าขยะขยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกไหม้อยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นด้วยตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะนี่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียด้วยความจำไม่มีความหลงลืมนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนังว่าภพชาติมีอัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประมาทนอนใจถึงกับว่าตายแล้วสูญไปซะอะไรก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดวิสัยที่จะว่ามันมีแต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นหรือมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แจกพยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จนดองพบเรื่องชาติของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นแล้วเป็นมามากน้อยกันไหลถึงเราจะไม่รู้จำไม่ได้ก็ตามแล้วประมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมวัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าผู้ฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจกมันดูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จักเย็นสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้นแล้วจะจำได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเพื่อทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันไปทำอย่างนั้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นล่ะที่เกิดมากี่ภพกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลาเวลาณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ให้ประมวลมาในธาตุขันธ์ของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ธาตุขันธ์อันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าหรอก
จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์อาภัพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของกิเลสอาสวะนี่เป็นสิ่งที่พาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิจารณาโดยถือเอากองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะถึงมีความโปร่งใสโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์นี้เป็นปุ๋ยหรือเป็นหินรับสติปัญญาให้คมกล้าเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้านี่แหละติดขันห้าติดใจเจ้าของมันต้องไปติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือลากเงาข้อมูลของมันไม่ได้ได้แต่ใจดูตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เคยเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความรำคาญไปทั้งนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยสติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับธาตุกับขันธ์นี่มันเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ธาตุขันธ์ของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายและกำหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปแห่งธาตุขันธ์นี้คือว่าความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนาญเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่งนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจนี่เป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาโดยแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรคงการไปอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้วางกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีตั้งขึ้นมาก็แตกไปมีผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความรุ่มหลงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์กิ
ิดถึงเวลากล้าหาญนะกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดหวาดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความตายเป็นสำคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนหรือชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหายยิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายเกิดความกระหายขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทำให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทำให้เกิดความกระหายขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่สามารถจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความเขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความเขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติหรือจริงล้วนนี่ผิดกันหน่อยในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคำว่าบาปและบุญบุญต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจำเป็นต่อการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจำเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงวิมุตติบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านมันไปเองไม่ใช่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขยะแขยงในบุญเห็นว่าบุญซึ่งแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบื่ออาหารกำลังเกลียดอาหารไปโกรธไปเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันธ์แล้วมันก็ปล่อยกันไปเองโดยหลักธรรมชาติของมันนี่คำว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาปคือความสมองได้ตั้งใจถอนต้นเหตุของมันคืออะไรมันทำใหเกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความเศร้าหมองสิ้นไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาพอมีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านของมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนดังคำที่ว่าสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทำงานแก้กิเลสทุกประเภทจะพ้นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลย
เป็นเครื่องมือไปสำคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองพอทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือแค่เป็นผลที่เราจะพึงรับไว้ตลอดไปเป็นเครื่องมือท่านฟังท่านพูดไว้เป็นไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นเป็นมรรคนะฟังระหว่างมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทำงานเพื่อแก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภัยเนี่ยเป็นมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่วนถูกต้องในการแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือที่เหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือนักแปดนี้เนี่ยแล้วเป็นทางตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานก็คือทางสายนี้ท่านเรียกว่ามัชฌิมาเนี่ยแม้เช่นนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชฌิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเองเพราะถึงที่แล้วใครจะไปกอบโกยหรือแบกขามหนทางไปละก็เป็นไปตามความจริงเนี่ยที่ท่านว่าบุญญาปาปะไปง่าบุคคลผู้บุญและบาปอันลาเสียแล้วนะละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตั้งใจสลัดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใครจะไปกลัวหนทางใครจะไปเกลียดหนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากวิญญาณจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรืออยู่ด้วยความบริสุทธิ์ไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกอาการไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นไรนี่คือจิตที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้วหมดด้วยใจนี่ท่านผู้วิเศษท่านวิเศษอย่างนี้ธาตุขันธ์ก็เหมือนกับเราท่านท่านนี่แหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ธาตุขันธ์มันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตเนี่ยอาการของธาตุขันธ์จะเป็นมากน้อยเพียงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโง่ตัวนั้นเองพาให้คนหลงนี่ปัญญาเมื่อได้แทงทะลุปูพรมไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบเพราะฉะนั้นเรื่องถากขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้สลายไปตามธาตุตามขันซึ่งเป็นตัวสมมุติผู้เป็นวิมุตติก็เป็นไปตามวิมุตติผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็จริงอย่างนั้นนี่แหละประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันธ์ของเรากองทุกข์ทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติก็ให้ประมวลลงมาในกายในจิตของเราที่กำลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกันลงที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ
็นสิ่งที่ลี้ลับอยู่ภายในจิตใจให้ลุ่มหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ของตนโลกคือขันธ์รู้แจ้งโลกคือขันธ์อันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมากี่กับกี่การก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเรื่องที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าตั้งพบตั้งชาติเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่เจ็บตายในสถานที่นั่นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันกิจที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำระเรื่องก็ยุติเพียงตอนนี้และการแสดงก็ยุติเพียงตอนนี้เอาละเอวังว่าถึงนี้เราไม่มีทางไปเกิดมาแล้วก็รู้แก่ไปยังไงแล้วก็รู้กำลังถอยลงไปขนาดไหนก็รู้ครับไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์อยู่ในมันนั้นคือเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้สิ่งที่แทรกสิ่งนี้นั่นคือสมมติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือใจรักที่จิตว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการของจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตเช่นว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการของจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งออกมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับลุกผ่องใสโดยลำดับๆนี่นี่เป็นอาการของจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางนี้เราต้องพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสื่อมตัวจิตจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้นี่อันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปยังเรียกว่าจิตมีใจรักเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้มีเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันชั่วก็มีมันหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปะเป็นเงี้ยบุคคลบุญญาปาปะเงี้ยบุคคลบุญฝ่ายดีปาปะแปลว่าบาปคือฝ่ายเศร้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจริญให้เสื่อมเนี่ยมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญเนี่ยเป็นคู่แข่งพอทั้งสองนี้มันข้าวจากจิตทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันก็หมดคำที่ว่าจะโดนไม่เสื่อมหมดเลยเพราะมันมีสมมติเข้าไปแทรกเลยมันพูดไม่ได้หรอกทีอาจจะโดนไม่เสื่อมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่มันเข้าตัวพอแล้วมีว่าพอถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติจิตนั่นถ้าพูดถึงหนึ่งเป็นฝ่ายผลแล้วก็นี่คือหลักมัชฌิมาผลในหลักธรรมชาติเรียกว่าผลแห่งมัชฌิมาในหลักธรรมชาติฝ่ายมากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัชฌิมาคือศูนย์กลางให้ตรงแนวต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือมัชฌิมาในฝ่ายผลโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดที่ว่าจิตมันเสื่อมไปนั่นมันจะเดินไปนี่มันหมดก็จะพูดอันใดถึงเรียกว่าอาการเรียกจิตอาการเรียกธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่เขาจะเกี่ยวข้องกูได้ไงถ้าหนักเงี้ยนั่งดีเวลากลางวันนี่เดิมดีกว่านั่งสุขภาพเป็นไงฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินขนาดตอนคืนดึกสงัดนี้นั่งดิคือจิตมันแน่วถ้าจะให้มันพักนี้มันก็แน่วถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดละออมากรู้สึกมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกแง่ทุกมุมของปัญญาที่ธาตุขันธ์มันก็เบาตอนนั้นธาตุขันธ์มันช่วย